วัสดีค่ะพวกเรามาจากรายวิชา SU 301พลเมืองตื่นรู้เซก2010โครงการที่พวกเราทำมีชื่อโครงการว่าวันฉุกเฉินเราช่วยได้ Girls for Girls เป็นโครงการที่แจกผ้าอนามัยฟรีค่ะต้องบอกก่อนนะคะสาเหตุที่พวกเราทำโครงการนี้ขึ้นมาเพราะผ้าอนามัยเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้หญิงทุกคนบางเวลาที่เราเร่งรีบก็ทำให้ไม่ได้เตรียมผ้าอนามัยติดตัวและบางครั้งประจำเดือนก็มาโดยไม่ทันตั้งตัวการมีผ้าอนามัยส่วนกลางไว้ในห้องน้ำหญิงจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมค่ะสถานที่ที่พวกเราจะนำผ้าอนามัยไปวางคือตึก50ปีอักษรศาสตร์ชั้น1ถึงชั้น4และชั้น6จากที่พวกเราได้ไปสำรวจห้องน้ำพบว่าภายในห้องน้ำมีเพียงแค่ซองใส่ผ้าอนามัยกลุ่มของพวกเราได้ดำเนินงานโดยการไปซื้อผ้าอนามัยเพื่อดำเนินโครงการโดยการนำไปจัดวางตามพื้นที่ที่เรากำหนดไว้วัตถุประสงค์ในการทำโครงการนี้ 1. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาหญิงและบุคลากรทุกคนที่ไม่ได้เตรียมผ้าอนามัยในวันที่มีประจำเดือน 2. เพื่อลดภาระและค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าอนามัย 3. เพื่อต้องการสะท้อนให้เห็นการบริการผ้าอนามัยฟรีควรเป็นสวัสดิการที่อำนวยความสะดวกให้กับสังคมผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้จากความคิดเห็นทำให้เห็นถึงข้อดีในการแจกผ้าอนามัยฟรีเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ได้ทันทีที่เกิดเหตุการณ์ประจำเดือนมาแบบกระทันหันกลุ่มของพวกเราจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาขอบคุณค่ะ